สวัสดีค่ะมาดูข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มข่าวแรกกันที่ความเคลื่อนไหวของสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดนะคะประกาศแต่งตั้งโคชเทกุระโมริกลับมารับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนอีกครั้งหนึ่งค่ะจะเริ่มคุมทีมในเล็กที่2เดือนมกราคมนี้สโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดประกาศแต่งตั้งมโกโตเทกุระโมริรับตําแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพเดอร์บิดในเล็กที่2ของศึกรีโวไทลีกนะคะ สำหรับเจ้าตัวพร้อมทีมงานทั้งผู้ช่วยผู้ฝึกสอนจะเริ่มงานกับ BG ปรปทุมยูเนเต็ดอย่างเป็นทางการเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ค่ะมาดูผลงานในการคุมทัพ The ะ a รบบิดนะคะเขาเคยมาคุมแล้วครั้งหนึ่งเมื่อฤดูการ2021-2022ฝากผลงานเอาไว้ด้วยการพา BG ปรปทุมคว้าอันดับที่2ในศึกไทยลีกค่ะหลังจากเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนในเล็กที่2ของฤด,ดูกาลนั้นนะคะ และคว้าแชมป์ไท l a n นด์ชูเป็นคับ2022ขณะที่ผลงานในเวทีระดับนานาชาติเทกรัโมริพาสโมสรเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขัน AFC Champions League ในซีซั่น2022ด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้ทาง BG ปรปทุมยูนเต็ดมีการแยกทางกับโค้ชธงธงชัยสุกโกกีจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชหลังจากทำผลงานไม่สู้ดีค่ะ ตกรอบแรก AFC Champions League แบบแพ้รวดและมีรายงานข่าวบอกว่าจะยุติการทำหน้าที่หลังจากจบเล็กแรกในเกมตกค้างนะคะซึ่งจะเจอกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดวันที่28ธันวาคมนี้ที่ BG Stadium ด้วยค่ะ